ทุกศาสนาสอนเรื่องหน้าที่ทั้งนั้นแหละจะเรียกว่าธรรมะหรือไม่เรียกว่าธรรมะเรียกว่าอะไรแล้วแต่ศาสนาไหนมันมีใช้คำใช้ในภาษานั้นนั้นซึ่งเขาใช้ศาสนานั้นแต่ที่แท้มันก็คือคำสิ่งที่หน้าที่เรียกว่าหน้าที่ทั้งนั้นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามกระทั่งศาสนาฮินดูก่อนพุทธโซโรสเตอร์ก่อนพุทธอะไรก็ตามมันก็เล็งถึงสิ่งที่เรียกว่าหน้าที่แล้วมาใช้เป็นคำกลางในศาสนาของตนเช่นคำธรรมะในพุทธศาสนาเป็นต้นจึงกล่าวได้ว่าทุกศาสนามันสอนเรื่องหน้าที่และใช้ชื่อเรียกต่างๆกันนั้นศาสนิกแห่งศาสนานั้นนั่นจะต้องประพฤติหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นลำดับไปจนสูงขึ้นถึงระดับสุดท้ายคือนิพพานมองอีกทางหนึ่งก็เห็นได้ว่าทุกศาสนามันมุ่งหมายสิ่งเดียวกันคือความรอดจะทุกศาสนาทุกศาสนามุ่งหมายที่ความรอดรอดจากความทุกข์โดยประการทั้งปวงทุกศาสนาเลยไปค้นดูเถอะมันจะพบว่ามันมีจุดหมายอยู่ที่ความรอดนะแต่มันเป็นแบบเฉพาะศาสนาไปรอดตามแบบพุทธรอดตามแบบคริสต์รอดตามแบบอิสลามจึงกล่าวได้ทีหนึ่งว่าไอ้เรื่องศาสนานี่คือเรื่องทำเพื่อความรอดสัตว์เดรัจฉานต่ำๆต้อยๆมันก็มีวิธีทำเพื่อให้รอดมันก็เป็นศาสนาของมันศาสนาของเปรี้ยวของปูก็คือการวิ่งลงรูการวิ่งลงรูคือศาสนาของเปรี้ยวของปูหรือว่าสัตว์อย่างอื่นมันก็มีวิธีอย่างอื่นที่จะรอดไปจากความตายนั่นคือศาสนาของมันที่นี่มนุษย์มันก็มีวิธีที่รอดจากความตายการทำมาหากินการเป็นอยู่ให้ถูกต้องมีอนามัยดีมีสัมพันธ์สังคมกันดีแล้วก็รอดศาสนาก็เพื่อความรอดเพราะว่าทุกชีวิตมันต้องการความรอดจึงกล่าวได้ว่ามันมีศาสนาตามแบบของมันนี่ความรอดนี่มันมาจากหน้าที่มาจากการทำหน้าที่หรือจะเรียกว่าธรรมะก็ได้ต้องประพฤติธรรมะหรือหน้าที่ที่ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วก็รอดไงฉะนั้นเราจงมุ่งหมายถึงความรอดสิถ้าพวกคุณอ้างตนจะเป็นผู้ประสานศาสนากับสังคมหรือช่วยสังคมก็ต้องนึกถึงความรอดสิประสานไปทำไมช่วยไปทำไมมันก็เพื่อรอดเราต้องรู้เรื่องความรอดอย่างถูกต้องจนเราก็ทำความรอดแก่เราได้แล้วเราก็ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ทำความรอดได้สมาคมของเราก็จะประสานศาสนากับสังคมได้คือเอาศาสนามาใช้ในสังคมเพื่อให้สังคมมันรอดได้แล้วก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องมีเหตุผลมีชีวิตจิตใจไม่ใช่ละเมอเหอตามกันไปอย่างที่เรียกว่าทำตามกันไปอย่างนั้นน่าสงสารจังรู้ปัญหามีอยู่อย่างไรจะรอดปัญหาอย่างไรจะช่วยกันได้อย่างไรก็ทำในบัดนี้มันก็มีปัญหาอยู่ที่ว่าเพื่อนมนุษย์ของเราเขาได้รับประโยชน์จากความเป็นมนุษย์ของเขาน้อยเกินไปเขาได้รับประโยชน์จากศาสนาของเขาน้อยเกินไปเพราะเขาไม่สามารถดึงศาสนามาประสานกับการดำรงชีวิตของเขาเราก็ช่วยเขาสามารถดึงเอาศาสนามาสัมพันธ์กันกับการดำรงชีวิตของเขาแล้วเขาก็รอดนี่เรียกว่าการประสานศาสนากับสังคมให้เกิดผลดีตามความมุ่งหมายของศาสนาหรือของสังคมโดยแท้จริงนี่ขอให้สนใจคำว่าสิ่งที่มันจะช่วยรอดนั่นคือหน้าที่นั่นคือธรรมะดังนั้นเราพูดได้ว่าเราใช้ธรรมะเป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้ไม่ใช่คำว่าหน้าที่เป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้หรือจะพูดสำหรับเด็กๆว่าการงานเป็นเครื่องช่วยให้รอดก็ได้
ถ้าเราใช้กรรมการงานเป็นหน้าเป็นเครื่องช่วยให้รอดมันก็ภาษาธรรมดาเกินไปพูดหน้าที่มันสูงไปหน่อยถ้าพูดธรรมะก็หมายความว่าให้ความหมายสูงสุดเพราะคำว่าธรรมะแปลว่าสิ่งที่ทรงผู้มีธรรมะไว้ไม่พลัดตกลงไปสู่ความทุกข์ที่หน้าที่ก็คืออย่างนั้นน่ะที่ทําหน้าที่อยู่ทุกวันทุกวันนี่ไอ้หน้าที่น่ะมันช่วยทรงฐานะของคนนั้นไว้ไม่ตกลงไปนี่คือการงานการงานที่เขาทํานั่นแหละมันช่วยทรงคนนั้นไว้ไม่ตกพลัดลงไปสู่ระดับทุเรศเป็นทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นการงานก็ดีหน้าที่ก็ดีธรรมะก็ดีเป็นสิ่งเดียวกันโดยมีความหมายอย่างเดียวกันคือช่วยให้เกิดความรอดซึ่งเป็นที่หมายของมนุษย์ทุกชนิดทุกระดับและเป็นหลักของศาสนาทุกศาสนาเพราะว่าศาสนามีมาสำหรับจะช่วยมนุษย์ให้รอดรวมความว่ามีความรอดที่เกิดมาจากการประพฤติธรรมะหรือการทำหน้าที่หรือการทำการงานนี่แหละคงจะเข้าใจได้ว่าการงานคืออะไรการงานคืออะไรในปัญหาข้อแรกทีนี้จะพูดถึงการงานในระดับสูงสักนิดหนึ่งมีผู้ถามการงานในระดับสูงเนี่ยคือเรื่องทางจิตใจเราได้ยินได้ฟังคำว่ากรรมฐานกรรมฐานประพฤติปฏิบัติกรรมฐานสำนักนั้นสำนักนี้ทำกรรมฐานกรรมฐานก็แปลว่าฐานะรากฐานของการงานกรรมะแปลว่าการงานหรือหน้าที่ก็ได้กรรมฐานก็เป็นรากฐานของการงานของหน้าที่หมายความอย่างชนิดที่เป็นล่ำเป็นสันมีความหมายมากมีความสำคัญมากจะช่วยมนุษย์ให้รอดได้ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงรอดทางจิตใจซึ่งมีค่ามากกว่าความรอดใดๆเราก็เรียกว่ากรรมฐานก็คือการทำการงานหรือการทำหน้าที่ทางจิตใจในระดับที่สูงขึ้นไป เรื่องกรรมฐานนี่ก็แบ่งเป็นสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอย่างที่ได้ยินได้ฟังกันอยู่แล้วไม่ต้องบอก กรรมฐานแปลว่าการงานที่เป็นล่ำเป็นสันสมถกรรมฐานคือกรรมฐานทำความสงบแห่งจิตใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานทำความแจ่มแจ้งแก่จิตใจเราต้องมีความสงบแห่งจิตใจก่อนจิตใจจึงจะอยู่ในสภาพที่แจ่มแจ้งได้เต็มที่นี่จึงต้องมีทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานถ้าจะเปรียบอีกอย่างหนึ่งให้มันเข้าใจง่ายๆก็ว่าเหมือนที่เขาจะใช้แว่นนูนรวมแสงแดดมันต้องรวมแสงแดดทั้งหมดก็เป็นจุดเดียวกันไฟจึงจะลุกขึ้นมาถ้าจิตกำลังจิตทั้งหมดถูกรวมเป็นจุดเดียวกันแล้วไอ้ความเห็นแจ้งหรือปัญญาก็จะลุกขึ้นมาสมถกรรมฐานเมื่อการรวมแสงให้เขาเป็นจุดเดียวกันวิปัสสนากรรมฐานคือไฟที่ลุกขึ้นมาจากการรวมแสงบางทีจะพูดให้มันง่ายเด็กๆฟังได้อีกทีหนึ่งก็ว่าไอ้สมถกรรมฐานนี่คือทำให้มันเตรียมพร้อมสำหรับจะเห็นแจ้งมีการกระทำในเบื้องต้นเพื่อเกิดความเห็นแจ้งอันนี้ก็จะเรียกว่าสมถกรรมฐานหมดทำจิตให้รวมกำลังเนี่ยเหมือนกับรวมแสงแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะเช็ดแว่นตานี่ใครที่สวมแว่นตาก็จะรู้เรื่องดีว่ามันต้องเช็ดแว่นตาให้สะอาดแล้วมันจึงจะมองเห็นได้สมถกรรมฐานก็เหมือนกับเช็ดแว่นตาจิตเช็ดแว่นตาจิตให้มันกระจ่างแล้วมันก็เห็นได้ถ้าเราไม่เช็ดแว่นตามีฝ้าจับ
มันก็เห็นไม่ได้นั่นจึงต้องมีการเช็ดแว่นตาก่อนแว่นตาที่เช็ดดีแล้วสามารถจะใช้เห็นดูเห็นทางแว่นตานั้นได้อย่างนี้ก็ได้หมายความว่ามันเป็นเบื้องต้นของวิปัสสนาคือก่อนแต่ที่จะเห็นแจ้งนั้นเราต้องมีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งนะเพื่อเกิดความเห็นแจ้งวิธีทำมันก็มากเลยทำสมถะวิปัสสนารวมกำลังจิตนี่มากมายหลายสิบแบบนะแต่ละแบบใช้ได้ทั้งนั้นแหละตามความเหมาะสมของบุคคลนั้นนั้นถิ่นนั้นนั้นยุคสมัยนั้นนั้น หรือจะเปรียบอีกทีหนึ่งในทางฟิสิกส์มันก็เหมือนกับว่าน้ำหนักกับความคมเมื่อเราเอามีดหรือขวานมาจะฟันลงไปจะตัดไม้นะไอ้ขวานหรือมีดนั้นต้องมีทั้งน้ำหนักและความคมมันมีน้ำหนักพอมันจึงจะตัดลงไปได้ถ้ามันไม่มีน้ำหนักแม้มันจะคมเท่าไรมันก็ตัดไม่ได้มันจะมีความคมสักเท่าไรถ้าไม่มีน้ำหนักมันก็ตัดไม่ได้มันจะมีแต่น้ำหนักโดยไม่มีความคมมันก็ตัดไม่ได้ดังนั้นเรามีทั้งน้ำหนักสำหรับที่จะฟันลงไปเรามีความคมสำหรับจะเฉือนให้ขาดออกไปสมถะนี่เหมือนกับน้ำหนักวิปัสสนาเหมือนกับความคมมันแยกกันไม่ได้สำหรับน้ำหนักกับความคมนี่สมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานรวมความว่าเราจะต้องมีมันด้วยกันทั้งคู่ทีนี้มันยังมีตีนของมันใช้คำหยาบคายหน่อยว่าตีนของมันน่ะมันต้องมีตีนคือศีลการจะมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานได้โดยง่ายนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานอีกทีหนึ่งมีตีนของมันคืออยู่อย่างถูกต้องสิมีชีวิตทางกายทางวาจาอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็จะเป็นตีนของจิตที่จะมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานนั่นเลยมาเป็น3อย่างแล้วทีนี้ศีลอย่างหนึ่งสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลก็คือศีลสมาธิก็คือสมถะกรรมฐานปัญญาคือวิปัสสนากรรมฐานเราจะต้องมีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาคือมีพื้นฐานสบไปถูกต้องแล้วก็มีจิตมีกำลังสูงโดยสมาธิแล้วก็มีปัญญาคมกล้าที่จะทำหน้าที่ไปตามที่ต้องการได้ความว่าศีลสมาธิปัญญาช่วยจำไว้ดีๆเพราะว่า3สิ่งนี้ต้องใช้ในทุกกรณีที่จะทำหน้าที่จะทำหน้าที่ใดๆจะประพฤติทำใดๆคือทำการงานใดๆการงานใดๆเนี่ยคุณจะต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาสมมติว่าจะไถนาเนี่ยต้องมีความถูกต้องในชั้นศีลของบุคคลนั้นเป็นคนที่เหมาะสมที่จะทำนาและกำลังจิตมันเป็นสมาธิที่จะทำนาแล้วก็เขาก็ทำนาด้วยสติปัญญาว่าทำอย่างไรคือเขามีแรงกายที่จะทำนาแล้วก็มีแรงใจหรือปัญญาที่จะทำนาชาวนาคนนั้นเลยมีทั้งศีลสมาธิและปัญญาในการทำนานั่นเองทำสวนก็เหมือนกันอาจจะค้าขายก็ต้องมีพื้นฐานความเป็นคนที่ถูกต้องกำลังหรือทุนรอนเขาจะค้าขายมันเหมือนกับสมาธิและสติปัญญาทำการค้าขายดีนี่มันก็เป็นปัญญาคนค้าขายก็มีหลักรากฐานศีลสมาธิปัญญาอาจจะเป็นทำราชการหรือทำอะไรยิ่งขึ้นไปมันก็ต้องมีส่วนที่เป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเขาเป็นกรรมกรเขาก็ต้องมีพื้นฐานความเป็นคนอยู่ในสังคมได้แล้วเขามีกำลังกายกำลังใจที่จะทำงานแล้วเขามีสติปัญญาทำงานให้ดีนี่เป็นปัญญาของเขากรรมกรทำงานของกรรมกรก็มีทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญา ดูดีว่ามันขาดไม่ได้ถ้าขาดแล้วมันก็ทำไม่ได้คนโง่ก็ไม่สนใจเรื่องศีลสมาธิปัญญาอยากจะพูดว่าแม้แต่คนขอทานนั่งขอทานอยู่มันก็ต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาคือมันเป็นคนดีเป็นคนปกติที่ไม่มีใครรังเกียจให้มันนั่งขอทานอยู่ไ
มันมีกำลังมีความตั้งใจที่จะขอทานมันมีสติปัญญาที่จะขอให้ได้พูดจาให้ดีมันก็ขอได้ไอ้คนขอทานมันก็มีทั้งศีลสมาธิปัญญาในการทำงานขอทานของมันบางทีสัตว์เดรัจฉานก็ต้องเป็นอย่างนั้นกายของเรานี่ทั่วเกินทั่วไปนี่มันก็มีความเป็นกายที่ถูกต้องแล้วมันก็มีกำลังจิตมีกำลังกายที่จะคุ้ยเคียหาแมลงกินก็มีสติปัญญาเลือกคุ้ยเคียอย่างไรไปที่ไหนเวลาไหนมันประสบความสำเร็จทุกที่ไอ้พวกกายเหล่านี้มันก็มีศีลสมาธิปัญญาดีกว่าคนโง่จำพวกหนึ่งมากมายหลายจำนวนมากเหมือนกันแหละมันไม่มีศีลสมาธิปัญญามันไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมันสู้แต่กายนี่ก็ไม่ได้เพราะไก่มันประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานของมันมันจึงให้ถือว่าสิ่งที่มีชีวิตต้องมีเครื่องมือคือศีลสมาธิปัญญาในการทำหน้าที่การงานของตนการงานนั่นแหละคือธรรมะเมื่อทำงานของตนก็คือการประพฤติธรรมะขอให้สนใจอย่างนี้ ที่ว่ามีเครื่องมือศีลสมาธิปัญญาแล้วมีกันทุกชนิดทุกประเภทของการทำงานรวมความว่าทั้งที่เป็นคฤหัสถ์และทั้งที่เป็นบรรพชิตคฤหัสถ์อยู่บ้านเรือนบรรพชิตเลยไม่มีบ้านเรือนทำไมจึงไม่มีบ้านเรือนเพื่อสะดวกในการทำหน้าที่ชั้นสูงทางจิตใจมันรู้มรรคผลนิพพานเรื่องเป็นคฤหัสถ์กับเป็นบรรพชิตนี่อย่าไปตีความให้มันแตกต่างกันถึงกับตรงกันข้ามมันไม่ตรงกันข้ามหรอกมันยังไปแนวเดียวกันต้องทำหน้าที่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานเพียงแต่ว่าถ้าเป็นคฤหัสถ์มันอืดอาดมันช้ามันลำบากเท่านั้นเองไปบวชเป็นบรรพชิตเสียมันสะดวกมันรวดเร็วแล้วก็ทำงานอย่างเดียวกันทำงานเพื่อความรอดอย่างเดียวกันไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์อยู่ที่บ้านหรือเป็นบรรพชิตอยู่ที่วัดวาอาราม ก็มีการงานเหมือนกันหมดการงานคือทำหน้าที่เพื่อความรอดแล้วเครื่องมือก็คือศีลสมาธิปัญญาเสมอเหมือนกันหมดรายละเอียดเรื่องนี้ไปศึกษาเรื่องอริยมรรคมีองค์แปดอริยมรรคมีองค์แปดทั้ง8องค์นั้นสงเคราะห์เหลือเพียงศีลสมาธิปัญญาเรามีอริยมรรคมีองค์แปดในรูปของศีลสมาธิปัญญาหรือมีศีลสมาธิปัญญาในรูปแบบของอริยมรรคมีองค์แปดในการดำเนินชีวิตดำรงชีวิตอยู่ทำการงานที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลามันก็รอดได้นี่เรียกว่าหนทางแห่งความรอดคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องทั้งศีลสมาธิปัญญาเป็นหนทางความรอดรอดจากความทุกข์โดยทุกๆระดับทุกๆชนิดทีนี้ก็ดูความสำคัญของหน้าที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำด้วยความมีศีลสมาธิปัญญานะให้เราทุกคนในโลกเนี่ยมีศีลสมาธิปัญญาเป็นใจความอยู่ในหน้าที่การงานทุกชนิดแล้วก็จะประสบความสำเร็จเสมอกันทั้งโลกเลยหน้าที่การงานของคนในโลกทั้งโลกให้เจืออยู่ด้วยความหมายแห่งศีลสมาธิปัญญาเขาจะทำหน้าที่ของตนสำเร็จทุกคนและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพทีนี้มาดูว่าไอ้สันติภาพของโลกนี่มันขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนอย่างแท้จริงและถูกต้องพูดสั้นๆว่าถ้าทุกคนในโลกไม่มีใครเป็นโมฆะทุกคนทำหน้าที่ของตนของตนของตนอย่างถูกต้องแล้วเท่านั้นแหละพอโลกนี้มีสันติภาพไม่ต้องเที่ยวแห่กันชักชวนระดมอะไรให้มันยุ่งยากลำบากล่ะชักชวนให้ทุกคนทำหน้าที่ของตนทำหน้าที่ของตนทุกคนจงทำหน้าที่ของตนเป็นชาวนาชาวสวนเป็นคนค้าขายเป็นข้าราชการเป็นกรรมกรเป็นคนขอทานก็ทำหน้าที่ถูกต้อง
หรือว่าหน้าที่ในฐานะที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นหลานเป็นครูบาอาจารย์เป็นนายจ้างลูกจ้างอะไรก็ตามทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องทุกคนมุ่งหน้าทำหน้าที่ของตนให้ถูกต้องอย่างเดียวโลกนี้ก็มีสันติภาพจึงพูดว่าสันติภาพของโลกทั้งหมดขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนคือทุกคนปฏิบัติธรรมะปฏิบัติหน้าที่คือปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะคือปฏิบัติหน้าที่สันติภาพของโลกขึ้นอยู่กับการที่ทุกคนทำหน้าที่ของตนหรือปฏิบัติธรรมะของตนแต่จำกัดไว้ด้วยคำว่าอย่างแท้จริงและถูกต้องหน้าที่อย่างแท้จริงคือหน้าที่ที่ช่วยรอดได้พวกโจรพวกอันธพาลว่าฉันมีหน้าที่ขโมยฉันจะทำหน้าที่หน้าที่นี่มันไม่แท้จริงมันไม่ช่วยรอดได้ หน้าที่ของเขาไม่ถูกต้องเพราะว่าเขาทำแก่เขาทำเพื่อตัวเองอย่างเดียวเห็นแก่ตัวเองคนเดียวไม่ถูกต้องหน้าที่ต้องเพื่อตนเองและผู้อื่นด้วยจึงจะถูกต้องดังนั้นหน้าที่ของอันธพาลทั้งหลายนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงและถูกต้องเราจึงไม่จัดไว้ในธรรมะไม่จัดไว้ในการปฏิบัติธรรมะพูดตรงๆก็ปฏิบัติถูกต้องตามหลักศาสนาเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องหรือเป็นธรรมะหน้าที่ทุจริตของผู้ทุจริตนั้นไม่ใช่หน้าที่ที่แท้จริงและถูกต้องไม่ใช่ธรรมะหน้าที่ของอันธพาลไม่เคยช่วยอันธพาลรอดมีแต่ส่งอันธพาลไปอยู่ในคุกในตารางในที่สุดนั่นจึงว่าหน้าที่ของอันธพาลนั้นไม่ใช่หน้าที่คือธรรมะไม่ใช่ธรรมะคือหน้าที่เอาสรุปความก็ดีว่า การงานเมื่อถามว่าการงานคืออะไรก็ตามว่าการงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตทุกชนิดทุกระดับหน้าที่นั้นเป็นหนทางแห่งความรอดเป็นหนทางแห่งความรอดจะช่วยให้รอดคือธรรมะในความหมายว่าทรงยึดจับผู้ปฏิบัติไว้ไม่ตกลงไปในความทุกข์การงานคือหน้าที่ของสิ่งที่มีชีวิตสำหรับชีวิตจะรอดนั่นคือธรรมะการงานนั่นคือสิ่งสูงสุดเทียบกับพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าคือผู้ช่วยให้รอดในความหมายนั้นเราไม่ได้ไปวินิจฉัยว่าพระเจ้าศาสนาไหนอย่างไรแต่เราจะเอาความหมายแต่เพียงว่าพระเจ้าคือผู้ที่ช่วยให้รอดเดี๋ยวนี้การงานหรือหน้าที่มีความหมายสำคัญเทียบเท่ากับพระเป็นเจ้าเพราะว่าการงานหน้าที่การงานนั้นมันช่วยให้รอดถึงพระเจ้าจะประทานพรมาอย่างไรถ้าคนนั้นมันไม่ทำการงานมันรอดไม่ได้อย่างน้อยมันก็ต้องทำตามคำสั่งของพระเจ้ามันก็เรียกว่าทำการงานนั่นเองนั่นมันรอดเพราะการงานต่างหากเล่าเพราะหน้าที่ต่างหากเล่าเพราะธรรมะคือหน้าที่ต่างหากเล่าเนี่ยเราเรียกว่าการงานคือสิ่งสูงสุดเทียบกับพระเป็นเจ้าการงานคือสิ่งที่มีเกียรติที่สุดมีเกียรติสูงสุดของสิ่งที่มีชีวิตการงานนั่นเป็นที่พึ่งอันแท้จริงของสิ่งที่มีชีวิตเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วการงานนั่นไม่น่ารักหรือการงานนั่นไม่ใช่สิ่งที่น่ารักน่าพอใจที่สุดหรือคิดดูเถอะมันเป็นสิ่งสูงสุดมันเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์นั่นมันเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของมนุษย์และจะไม่น่ารักอย่างไรเราจึงรักการงานรักหน้าที่รักธรรมะแล้วก็บูชาธรรมะรักธรรมะชอบธรรมะอย่างชีวิตจิตใจขอให้มีสิ่งนี้เถิดแล้วก็จะทำงานสนุกทำงานสนุกมันมีอยู่ที่ตรงนี้ตรงที่ว่ามันรู้จักว่าการงานนั่นคืออะไรไม่รู้จักการงานสูงสุดเทียบพระเป็นเจ้าการงานคือสิ่งที่มีเกียรติที่สุดของมนุษย์
การงานนี่คือที่พึ่งแท้จริงของมนุษย์มันก็รักการงานรู้จักการงานหรือรู้จักธรรมะในลักษณะอย่างนี้แล้วก็รักการงานรักธรรมะเขาก็ทำงานสนุกปฏิบัติธรรมะสนุกนี่คือมูลเหตุที่จะทำให้ทำงานสนุกและเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานในใจรู้สึกอยู่ตลอดเวลาว่าการงานนั่นคือสิ่งที่ช่วยให้รอดสิ่งที่เป็นที่พึ่งแท้จริงเป็นสิ่งที่มีเกียรติที่สุดกว่าสิ่งใดในบรรดาสิ่งที่มีเกียรติกันในโลกรู้สึกอย่างนี้ก็ทำงานในหน้าที่ด้วยความพอใจทำสุดชีวิตจิตใจทำด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะมองเห็นค่าของการงานหรือธรรมะพอลงมือทำก็พอใจพอลงมือทำงานก็พอใจเพราะมันเป็นสิ่งสูงสุดมีเกียรติที่สุดเป็นที่พึ่งได้ที่สุดพอลงมือทำงานก็พอใจว่าเราได้ทำสิ่งที่สูงสุดที่ดีที่สุดที่จะเป็นที่พึ่งได้จริงก็พอใจพอเหงื่อออกมาก็ยิ่งพอใจสำหรับคนชนิดนี้เหงื่อมันเป็นน้ำมนต์สำหรับคนขี้เกียจตันดานขี้เกียจพอเหงื่อออกมามันก็ร้อนรนกระวนกระวายมันจะทิ้งงานเลิกงานพอเหงื่อออกมาเนี่ยเพราะมันไม่บูชาการงานถ้าเรามันบูชาการงานพอเหงื่อออกมาเหงื่อกลายเป็นน้ำเย็นเป็นน้ำมนต์เราอาบรถจิตใจร่างกายเยือกเย็นอาบเหงื่อนั่นคืออาบน้ำมนต์ไปพลางการทำอย่างนี้ปู่ย่าตายายก็เคยทำมาได้เขาถ่ายนาอยู่10โมงแล้ว11โมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวเหงื่อไหลท่วมตัวอยู่กลางทุ่งนาเขาอาบเหงื่ออยู่กลางทุ่งนาได้เมื่อก็อาบน้ำมนต์เพราะเหตุนี้เองนี่เพราะนั้นขอให้เรารู้จักว่าเหงื่อนั่นคืออะไรสำหรับคนไม่รู้ธรรมะเหงื่อก็สิ่งที่น่าขยะขยั่งอยากจะเลิกไปเที่ยวดีกว่าแต่ถ้าสำหรับคนที่รู้ธรรมะเหงื่อนั่นคือน้ำมนต์น้ำมนต์อาบรถให้เยือกเย็นให้เป็นที่พอใจว่าได้ทำงานทำงานได้มากแล้วทำงานถึงที่สุดแล้วแล้วงานนั้นก็สิ้นสุดลงด้วยดีเรียกว่าเหงื่อกลายเป็นน้ำมนต์เพราะพอใจอย่างยิ่งทีนี้ก็มาพูดกันถึงคำว่าพอใจคำว่าความพอใจคำว่าความพอใจcontentment ที่เป็นหลักศีลธรรมทั่วๆไป self contentment พอใจตัวเองได้ถ้าพอใจตัวเองได้แล้วก็เป็นสุขแหละเพราะว่าความสุขทุกชนิดมาจากความพอใจความพอใจอย่างเลวอย่างโง่ของคนพาลมันก็มาจากความพอใจของโง่ของเลวความพอใจของคนดีของวินยูชนปัญญาชนมันก็เพราะพอใจในสิ่งที่ดีที่เป็นที่ตั้งแห่งความพอใจของปัญญาชนนั่นความพอใจเลวความสุขมันก็เลวการงานมันเลวความพอใจมันเลวความสุขมันเลวแล้วความพอใจดีความสุขมันก็ดีความสุขมันก็ถูกต้องมีความสนุกรวมอยู่ในนั่นด้วยเพราะรู้ว่าได้ทำสิ่งที่ดีที่สุดก็ทำสนุกแล้วก็พอใจแล้วก็เป็นสุขถ้าความพอใจเป็นของแท้ความสุขก็เป็นของแท้ถ้าความพอใจเป็นของหลอกของเทียมก็เหมือนกับเป็นความสุขที่หลอกที่เทียมเหมือนที่เขาไปสถานเริงรมไปอาบอบนวดไปตามสถานที่อย่างนั้นเขาก็พูดว่าคิดว่าหาความสุขโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขที่หลอกลวงความสุขที่เทียมที่ปลอมความสุขที่จะเชือดคอบุคคลผู้เข้าไปหานั่นเดี๋ยวนี้มันมารู้กันเสียทีว่าไอ้ความพอใจต้องถูกต้องความสุขจึงจะถูกต้องเราจงสร้างความพอใจที่ถูกต้องด้วยการทำหน้าที่ที่ถูกต้องหน้าที่ที่ถูกต้องก็คือธรรมะพอใจอยู่ในความถูกต้องรู้สึกอยู่ว่าถูกต้องแล้วก็พอใจการงานนั่นก็สนุกไม่ว่าจะเป็นการทำนาทำสวนหรือการค้าขายหรือทำราชการเป็นลูกจ้างเป็นเมียนพนักงานเป็นอะไรก็ตามใจเรียกว่าหน้าที่การงานทั้งนั้นจะสนุกเพราะเราพอใจว่าได้ทำถูกต้องต้องมีสติปัญญา
รู้ความจริงข้อนี้อยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานเมื่อทำการงานเหงื่อไหลขย้อยอยู่ก็มีสติปัญญาควบคุมไว้ว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วก็พอใจพอใจพอใจอยู่ตลอดเวลาทุกอิริยาบถรู้สึกว่าถูกต้องและพอใจเนี่ยเดินมาที่นี่ทุกก้าวย่างคือจะมาฟังบรรยายอย่างนี้ก็รู้สึกว่าถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจทุกก้าวย่างทุกก้าวย่างที่เดินมามันก็มีความสุขทุกก้าวย่างก็จะเดินไปทำอะไรก็มีความสุขความพอใจทุกก้าวย่างจะกลับอาจจะมาจากกรุงเทพทุกๆวินาทีทุกนาทีที่รถแล่นมากรึ่งๆๆๆก็พอใจถูกต้องและพอใจจะกลับไปจากนี่ไปกรุงเทพก็ถูกต้องและพอใจเพราะว่าได้รับสิ่งที่ควรจะได้รับถูกต้องแล้วก็พอใจไม่มีความทุกข์มาแทรกเลยมันมีแต่ความถูกต้องและพอใจให้จัดด้วยสติและปัญญาปัญญารู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรสติก็ควบคุมให้สิ่งนี้อยู่กับเนื้อกับตัวกับเราตลอดไปนี่เรามีสติและปัญญาเอาตื่นนอนขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาด้วยความรู้สึกของสติปัญญาว่าถูกต้องและพอใจที่ได้นอนนั้นมันถูกต้องแล้วก็พอใจมันถูกต้องแล้วก็ตื่นขึ้นมาด้วยความอิ่มเอิบและพอใจที่ก็เดินไปล้างหน้านี่ตัวอย่างธรรมดาธรรมดาเดินไปที่ล้างหน้าทุกก้าวที่เดินไปล้างหน้าก็ถูกต้องและพอใจจับขันล้างหน้าหรืออ่างล้างหน้าก็ตามก็ถูกต้องและพอใจทุกอิริยาบถที่มันกระดิกมือกระดิกอวัยวะไปถูกต้องและพอใจล้างหน้าแล้วก็พอใจเช็ดหน้าก็พอใจทีนี้ก็จะไปไหนไปห้องน้ำไปห้องส้วมห้องอะไรก็ถูกต้องและพอใจทุกก้าวย่างแม่นั่งอยู่บนโถส้วมก็ถูกต้องและพอใจสติปัญญาทำให้รู้สึกว่าถูกต้องและพอใจจนเสร็จมันจะต้องล้างมันก็ถูกต้องและพอใจแล้วก็พอใจออกมาจากห้องน้ำมากินข้าวทุกก้าวย่างก็ถูกต้องและพอใจกินข้าวด้วยสติปัญญาด้วยสติปัญญาอย่ากินตะกร้ามุมมามด้วยกิเลสตัณหามันไม่ถูกต้องมันพอใจไม่ได้มันต้องกินข้าวไม่ได้จับจานจับช้อนจับอะไรตามด้วยความถูกต้องของสติปัญญาแล้วรู้สึกถูกต้องและพอใจเคี้ยวอยู่ทุกคำถูกต้องและพอใจเคี้ยวอยู่ทุกทีที่เคี้ยวก็ถูกต้องและพอใจกลืนลงก็พอใจถูกต้องพอใจอิ่มก็ถูกต้องและพอใจล้างจานก็พอใจทีนี้ไปทำงานก็ถูกต้องและพอใจเดินไปทุกก้าวถูกต้องและพอใจจะนั่งรถไปก็ทุกนาทีถูกต้องและพอใจถึงที่ทำงานนั่งลงบนที่ทำงานก็ถูกต้องและพอใจจับงานขึ้นมาทำก็ถูกต้องและพอใจทุกจังหวะทุกระยะถูกต้องและพอใจงานมีเท่าไหร่ก็ทำด้วยความรู้สึกอย่างนี้ก็เลยทำงานสนุกแล้วเป็นสุขในขณะที่ทำงานนั่นเองคนบางคนไม่เชื่อก็ช่างหัวมันคนบางคนมันไม่เชื่อว่าทำได้ทำงานด้วยความสนุกถูกต้องและพอใจนี่คนบางคนมันไม่เชื่อว่าทำได้เพราะมันมีปัญญาอ่อนเกินไปคนเหล่านั้นอย่าไปพูดกับมันเลยมันมีปัญญาอ่อนเกินไปมันเลยไม่คิดว่าจะทำงานนี้ให้สนุกและเป็นสุขในการทำงานได้เราทำได้เพราะเราได้ศึกษามาแต่ต้นแล้วว่าการงานคืออะไรทำงานด้วยความถูกต้องและพอใจจนถึงเวลาเลิกงานพอเลิกงานก็ถูกต้องและพอใจแล้วที่ได้ทำงานเสร็จไปแล้วก็จะกลับบ้านด้วยความถูกต้องและพอใจทุกๆก้าวที่เดินมาก็มาถึงบ้านแล้วก็ทำอะไรที่จะต้องทำก็ถูกต้องและพอใจจะช่วยเขากวาดบ้านถูเรือนบ้างก็เอาสิถูกต้องและพอใจเราเป็นเจ้าของบ้านนี่ช่วยลูกจ้างถูเรือนล้างจานกวาดบ้านบ้างก็ถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจ จนกว่าจะไปกินข้าวถูกต้องและพอใจกว่าจะไปอาบน้ำถูกต้องและพอใจแต่แม้แต่จะฟังวิทยุที่ถูกต้องนะพอใจคืออย่าฟังวิทยุเลวทรามฟังวิทยุที่มีประโยชน์ดูโทรทัศน์ที่มีประโยชน์มันก็ถูกต้องและพอใจพอถึงเวลาจะนอนอ้าวถูกต้องและพอใจทั้งวันมานี่ถูกต้องและพอใจขอบพระคุณความถูกต้องขอบพระคุณหน้าที่การงานที่ถูกต้องขอบพระคุณพระธรรม
ที่ถูกต้องถูกต้องแล้วพอใจแล้วก็นอนทีนี้เอาเปรียบหน่อยก่อนจะนอนก็สำรวจความถูกต้องตั้งแต่วินาทีแรกที่ตื่นนอนมาทั้งวันนี้จนมาถึงเวลานอนนี่ถูกต้องแล้วพอใจถูกต้องแล้วพอใจยกมือไหว้ตัวเองแปลกไหมบ้าไหมยกมือไหว้ตัวเองถูกต้องและพอใจถูกต้องและพอใจยกมือไหว้ตัวเองนั่นแหละคือสวรรค์